คะเพราะว่าคนอื่นทำค่ะแล้วเป็นแผนที่แล้วเป็นจุดพิกัดที่ช่อฉนค่ะนะคะนี่ค่ะส่งมานะมีส่งมาตามเว็บไซต์นะคะส่งมาเดี๋ยวก็ได้รับนะส่งอีเมลมานะเมื่อถูกจับเมื่อวันที่29นะคะวันนี้วันที่2นะคะเราบอกว่าเราจำเป็นต้องออกมาแถลงข่าวแล้วนะหลายคนบอกว่าช้าเกินไปหรือเปล่าทำไมไม่ตีสู้ออกไปเลยนะเรียนทำงานมาเรียนเรียนเรื่องการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เรียนมาตลอดเลยค่ะนะคะเป็นเวลา6ปีนะแล้วทำมาหากินเนี่ยนะกับการใช้หลักฐานนะเป็นนักวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนมองเนี่ยนะคะเรียนจะต้องมองแบบว่าถ้าเรานำเสนอข้อมูลของเราเนี่ยนะจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ผีขาวทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เมื่อแผนที่นี้ออกมานะคะผู้บริหารทั้งหลายนะผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยลุกขึ้นมาไม่ลังเลใจเลยภายในวันเดียวเลยว่าคนไทย7คนถูกจับนะในดินแดนของกัมพูชาอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงภารกิจที่เขาไปด้วยซ้ำเมื่อกี้อาจารย์กรุณพูดแล้วเรื่องภารกิจนะคะว่าไม่ใช่แสนะคะจริงๆ7คนนี้ควรจะเป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งนะคะเขาเป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งแต่ถ้าพูดกันผิดๆเนี่ยนะคะแทนที่จะเป็นผู้เสียสละเนี่ยตายเป็นผู้ที่แสหาเรื่องเห็นไหมคะพลิกฝ่ามือเท่านั้นเองนะคะเป็นความจำเป็นค่ะที่เราจะต้องรวบรวมและเสนอหลักฐานทั้งหมดนะคะสำหรับการทำให้ทุกท่านนะลองไปทบทวนนะคะแล้วก็ลองคิดนะคะว่าเรามาเสนอความจริงในวันนี้นะหลักฐานแรกนะทั้งหมดที่จริงๆหลักฐานเนี่ยเราจะมีแจกท่านหลักฐานแรกนะคะที่ต้องอ้างสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมนะคะเดี๋ยวจะมีหนังสือแจกมีเอกสารแจกท่านหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของนายกนะคะทำงานเมื่อกันยายน2552นะคะวิธีการทำงานของเขาเนี่ยคือเขาเป็นต้องบอกว่าเป็นภาครัฐด้วยซ้ำเขายังนำเสนอว่าหลักเขตนะต้องหลักเขตที่46นั่นน่ะนะคะมีปัญหานะคะมีปัญหาโดยที่เราถูกยึดครองชุมชนกัมพูชามาตั้งในสมัยที่ UN อันนี้สำคัญ UN มาขอตั้งค่ายอพยพนะคะในเขตไทยนะอันนี้เราสามารถไปขอให้ UN รับรองหรือขอพิกัดนะจาก UN ได้นะคะ UN มาตั้งค่ายอพยพนะเมื่อมาตั้งค่ายอพยพนั้นเนื่องจากมีสงครามใช่ไหมเขมร3ฝ่ายเมื่อปี2520ถึง21เมื่อสงครามสงบแล้วปรากฏว่าชุมชนตรงนั้นนะคะในค่ายอพยพเนี่ยไม่ยอมกลับไปนะคะแล้วก็อยู่ปักหลักมาจนถึงทุกวันนี้นี่เป็นเหตุผลค่ะที่อาจารย์กรุณบอกว่าชาวบ้านเนี่ยนะถูกกระทบกระเทือนนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ไปรังวัดที่ตัวเองถือนสส.ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นหลักฐานนะที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมได้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วให้เห็นว่าเป็นเขตแดนของไทยนะคะนี่ค่ะส่งมานะมีส่งมาตามเว็บไซต์นะคะส่งมาเดี๋ยวก็ได้รับนะส่งอีเมลมานะเมื่อถูกจับเมื่อวันที่29นะคะวันนี้วันที่2นะคะเราบอกว่าเราจำเป็นต้องออกมาแถลงข่าวแล้วนะหลายคนบอกว่าช้าเกินไปหรือเปล่าทำไมไม่ตีสู้ออกไปเลยนะเรียนทำงานมาเรียนเรียนเรื่องการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เรียนมาตลอดเลยค่ะนะคะเป็นเวลา6ปีนะแล้วทำมาหากินเนี่ยนะกับการใช้หลักฐานนะเป็นนักวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนมองเนี่ยนะคะเรียนจะต้องมองแบบว่าถ้าเรานำเสนอข้อมูลของเราเนี่ยนะจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ผีขาวทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เมื่อแผนที่นี้ออกมานะคะผู้บริหารทั้งหลายนะผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยลุกขึ้นมาไม่ลังเลใจเลยภายในวันเดียวเลยว่าคนไทย7คนถูกจับนะ
ในดินแดนของกัมพูชาอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงภารกิจที่เขาไปด้วยซ้ำเมื่อกี้อาจารย์กรุณพูดแล้วเรื่องภารกิจนะคะว่าไม่ใช่แสนะคะจริงๆ7คนนี้ควรจะเป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งนะคะเขาเป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งแต่ถ้าพูดกันผิดเนี่ยนะคะแทนที่จะเป็นผู้เสียสละเนี่ยตายเป็นผู้ที่แสหาเรื่องเห็นไหมคะพลิกฝ่ามือเท่านั้นเองนะเพราะเป็นความจำเป็นค่ะที่เราจะต้องรวบรวมและเสนอหลักฐานทั้งหมดนะคะสำหรับการทำให้ทุกท่านนะลองไปทบทวนนะคะแล้วก็ลองคิดนะคะว่าเรามาเสนอความจริงในวันนี้นะหลักฐานแรกและทั้งหมดที่จริงๆหลักฐานเนี่ยเราจะมีแจกให้หลักฐานแรกนะคะจึงต้องอ้างสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมนะคะเดี๋ยวจะมีหนังสือแจกมีเอกสารแจกท่านหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของนายกนะคะทำงานเมื่อกันยายน2552นะคะวิธีการทำงานของเขาเนี่ยคือเขาเป็นต้องบอกว่าเขาเป็นภาครัฐด้วยซ้ำเขายังนำเสนอว่าหลักเขตนะต้องหลักเขตที่46นั่นน่ะนะคะมีปัญหานะคะมีปัญหาโดยที่เราถูกยึดครองชุมชนกัมพูชามาตั้งในสมัยที่ UN อันนี้สำคัญ UN มาขอตั้งค่ายอพยพนะคะในเขตไทยนะอันนี้เราสามารถไปขอให้ UN รับรองหรือขอพิกัดนะจาก UN ได้นะคะ UN มาตั้งค่ายอพยพนะเมื่อมาตั้งค่ายอพยพนั้นเนื่องจากมีสงครามใช่ไหมเขมร3ฝ่ายเมื่อปี2520ถึง21เมื่อสงครามสงบแล้วปรากฏว่าชุมชนตรงนั้นน่ะนะในค่ายอพยพเนี่ยไม่ยอมกลับไปนะคะแล้วก็อยู่ปักหลักมาจนถึงทุกวันนี้นี่เป็นเหตุหนึ่งค่ะที่อาจารย์กรุณบอกว่าชาวบ้านเนี่ยนะถูกกระทบกระเทือนนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ไปรังวัดที่ตัวเองถือนอสสามได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหลักฐานนะที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมได้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วให้เห็นว่าเป็นเขตแดนของไทยนะคะแม้แต่ว่าชุมชนนั้นจะเป็นชุมชนค่ายอพยพเป็นชุมชนเขมรในเวลานี้เนี่ยนะคะแต่ว่าอันนั้นเป็นเขตแดนไทยเขมรเองนะคะทราบว่าพื้นที่ตรงนั้นตัวเองมาสายอยู่เป็นเขตแดนไทยแต่MOU ค่ะนะในหลักฐานนี้บอกเลยว่าเขมรอ้าง MOU 43นะคะนี่คือหลักฐานที่1นะคะเป็นหลักฐานเอกสารไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านนะคะเพราะเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้ตรงนี้นะคะหลักฐานอันที่2นะคะเป็นคิดว่าที่สำคัญก็คือหลายคนผู้บริหารเนี่ยพูดโดยที่ไม่ลังเลใจเลยว่าดินแดนนั้นเป็นดินแดนของกัมพูชาแต่ว่าที่จะอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณวีระไปถูกจับนะเมื่อวันที่16สิงหาตอนนั้นเนี่ยไปในภารกิจที่จะไปตรวจสอบเรื่องคนโกงนะคะเพราะว่าประชาชนร้องเรียนมาอย่างที่อาจารย์กำลังบอกนะแต่พอไปถึงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนโกงมันเป็นเรื่องที่เข้าปั่นรังวัดไม่ได้เป็นเรื่องที่มีกัมพูชาและทหารกัมพูชาอยู่เต็มหมดเลยนะคะแล้วปรากฏคุณวีระไปถูกจับนะไปถูกจับในพื้นที่เรามีพยานปากเอกนะคะที่จะมาบอกว่าพื้นที่ถูกจับในครั้งแรกนั้นนะคะอยู่ตรงไหนนะคะเป็นอย่างไรยังคิดว่าพยานปากเอกเนี่ยเป็นตัวสำคัญในเรื่องนี้นะคะเป็นตัวสำคัญที่จะมาอธิบายเป็นส่วนช่วยอธิบายด้วยว่านะไอ้พิกัดช่อฉนตรงนี้นะที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวีระถูกจับครั้งที่สองเนี่ยนะคะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าดิฉันไม่ได้มีแค่คุณลบนะคุณลบเป็นพยานปากเอกแต่ไม่มีคนนั้นคนเดียวเมื่อคุณวีระไปถูกจับนะด้วยภารกิจของรัฐบาลครั้งที่สองเนี่ยนะเรามีพยานปากเอกอีกคนหนึ่งนะคะคือไปด้วยลองไปในพื้นที่นะนะคะแต่ว่าไปถึงเดี๋ยวจะให้เล่าเองว่าไปถึงตรงไหนอย่างไรถึงไม่ถูกจับแล้วสามารถที่จะออกมาเนี่ยนะให้ข้อมูลที่สำ
ภารกิจทั้งสองอันนั้นนะคะคุณวีระตรงที่สำคัญได้พารัฐบาลนะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าเมื่อตัวเองไปครั้งแรกตรงนี้นะคุณวีระท้าทุกคนเลยบอกว่าเอาไปพิสูจน์ไหมล่ะนะว่าถ้าลงไปแล้วไม่ถูกจับเนี่ยนะแปลว่าเราไม่เสียดีแดนแต่ถ้าถูกจับแปลว่าเราเสียดีแดนแล้วและนี่คือการพิสูจน์นะคะเราจะให้ทั้งสองท่านเปรียบเทียบกันนะคะเราทำเป็นแผนที่เป็นแผนผังใหม่นะแผนผังการลงครั้งที่หนึ่งและการลงครั้งที่สองนะคะแล้วเอามาเปรียบเทียบนะเป็นในครั้งในแผ่นเดียวกันแล้วท่านต้องไปเปรียบเทียบกับพิกัดช่อฉนอันนี้ด้วยนะคะท่านต้องไปเปรียบเทียบกันเองนะคะเรามีพยานบุคคลที่จะมาเล่าตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามเรียนขอบอกอย่างนี้ตัวเรียนเองนะคะได้ลองไปในพื้นที่ตรงนี้ด้วยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาไปกับคุณวีระนะคะถ้าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและจะเห็นเรียนสอดภาพอินสอดภาพออกไปจะเป็นภาพทั้งสมมติเราไปบนถนนสีเพนฝั่งขวาเนี่ยนะคะจะเป็นเขตที่ทหารกัมพูชาทหารกัมพูชามาตบปืนใส่เราเลยนะคะเดี๋ยวท่านในสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้ไปทั้งนั้นนะคะแต่ทั้งด้านขวามือมันจะเป็นค่ายต่อชดแต่ละค่ายซึ่งเนี้ยถ่ายเอาไว้หมดเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าเมื่อดูบนถนนสีแผ่นแล้วทั้งสองฝั่งนะคะเมื่อไปหยุดตรงจุดสุดท้ายนะคะจุดที่รถหยุดทั้งสองครั้งมันจะตรงกับหลักเหตุอะไรบ้างนะคะนะคะไม่ยากนะคะแต่ขอให้ช่วยพยายามทำความเข้าใจเพื่อมันก็เลยกลายเป็น3ครั้งนะคะพยานปากเอกมี2คนแต่อีกครั้งหนึ่งนะคะเจ็ดไปกับคุณวีระซึ่งคุณวีระพาไปดูนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีรูปถ่ายและตัวเองเป็นพยานได้อีก1คนนะคะทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะยังคิดว่าวันนี้ที่พี่น้องมาเนี่ยนะคะคือพี่น้องอยากจะมาดูสิ่งนี้นะคะแต่ขอพูดเลยค่ะว่าเมื่อได้รับไปแล้วแล้วถ้าทุกคนสงสัยอย่างไรนะคะเราขอเชิญไปพิสูจน์พื้นที่ด้วยกันค่ะนี่เรื่องจำเป็นนะคะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายนี้นะเราทำหนังสือถึงแม่ทัพภาคหนึ่งค่ะเพราะท่านมีหน้าที่ที่จะดูแลพื้นที่ตรงนั้นเราขอให้ท่านพิสูจน์พื้นที่ค่ะไม่ใช่ว่าไปหนึ่งวันแล้วคุณมาพูดกันเปล่าๆแล้วก็บอกว่าพิกัดนี้นะคะคือจุดเกิดเหตุอยู่ในดินแดนกัมพูชานะคุณลองเปรียบเทียบเดี๋ยวค่ะขออยากจะให้ทุกคนดูในสิ่งที่เราทำมาก่อนแผนจะเป็นแผนผังอันใหญ่นะดูจากตรงนั้นนะคะโดยมีพยานปากเอกสองคนคือคุณลบในครั้งที่หนึ่งและคุณจิ๊บในครั้งที่สองนะคะมาเล่าให้ท่านฟังเรียนคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าเป็นแบบว่ามีเป็นคดีความเป็นเรื่องขึ้นมาต้องมีทนายเรียนขออนุญาตให้คุณการุณค่ะเป็นทนายนะคะสักฟ้องนะคะนะคะพวกเราตั้งใจฟังแล้วดูถ้ามีข้อสงสัยถามเลยค่ะนะคะขอบพระคุณมากค่ะ